เวลาที่เรานึกถึงนะคะในเรื่องต่างๆเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าcore skill ทำให้เราสามารถจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตได้มีประสิทธิภาพวันนี้นะคะก็มาสอนในเรื่องของ phenomenon based learning เป็นนวัตกรรมการศึกษาของฟินแลนด์นะคะเป็นนวัตกรรมที่เน้นเรื่องของการใช้ปรากฏการณ์รอบตัวค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กในการให้เด็กได้เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติวิทยากรเนี่ยก็มีการจัดให้พวกเราเนี่ยค่ะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ท่าทางประกอบนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการนำท่าของคนอื่นมาเชื่อมโยงกับท่าเราแล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆโดยที่อันนี้ค่ะจะเน้นความคิดสร้างสรรค์โดยเป็นการที่เรายอมรับความคิดของคนอื่นแล้วก็เพิ่มความคิดของตัวเราเองค่ะประโยชน์ที่ได้วันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่ได้ไปพัฒนากับเด็กอาจจะเป็นการเล่นเกมให้เขาลองฝึกการเชื่อมโยงการเล่าเรื่องราวแล้วก็ฝึกในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของแผนการสอนเพราะว่าเมื่อกี้อย่างฟินแลนด์เขาบอกว่าระบุเป็นรายบุคคลอาจจะเอาไปปรับใช้เพิ่มเติมในแผนการสอนได้ค่ะเราจะมีทักษะหลักอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตหรือบริหารจัดการชีวิตของเราได้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นผลดีนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นยังไงแล้วเราจะทำอะไรต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้เข้าอบรมอะค่ะเขาได้มีลักษณะของการเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เขาได้ทำกับสกิลที่เขาได้รับการพัฒนาเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ